สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่22กันยายนปีพุทธศักราช2564นะครับบ่ายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวท่านผู้ฟังครับวันนี้ว่ากันในเรื่องของร่างกฎกระทรวงห้ามติดป้ายโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคนะครับเป็นอย่างไรตอนนี้มีการอนุมัติร่างดังกล่าวออกมาเรียบร้อยแล้วพูดคุยกับคุณพันศกรขออภัยครับพูดคุยกับคุณพัศกรทับมงคลผู้อำนวยการส่วนกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับวันนี้เรื่องของประกาศเปิดช่องช่วยเผามูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่นอันนี้ก็เป็นประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นเช่นไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีบรรดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าขานนะครับคุณฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบชุดกล่องข้าวแล้วก็แก้วน้ำนะครับสวยแล้วก็ทันสมัยจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจำนวน1ชุดเท่านั้นนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075นะครับช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้โชคดีนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้จัดกิจกรรมมอบกล่องทันใจเติมความสุขให้กับประชาชนครั้งที่3นะครับซึ่งเป็นการมอบอาหารกล่องให้แก่ชุมชนที่มีประชาชนรักษาตัวอยู่ที่บ้านจำนวนทั้งหมด 2,050 กล่องนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้จัดกิจกรรมชื่อว่ามอบกล่องทันใจเติมความสุขให้ประชาชนครั้งที่3นะครับโดยมอบอาหารกล่องให้กับชุมชนที่มีประชาชนรักษาตัวอยู่ที่บ้านจำนวนทั้งหมด 2,050 กล่องนะครับ 2,050 กล่องนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่ากิจกรรมมอบกล่องทันใจเติมความสุขให้กับประชาชนครั้งที่3นะครับซึ่งรฟม.หรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมาเพื่อมอบอาหารกล่องให้กับชุมชนที่มีประชาชนรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับคำถามคือมีจำนวนอาหารกล่องที่มอบให้กับชุมชนทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่นะครับมีจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่20กันยายนนะครับเมื่อวันจันทร์เพราะว่าเมื่อวานนี้วันอังคารเราไม่ได้มีกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็เฉลยรายชื่อเมื่อวันจันทร์ที่20กันยายนเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณแสงระวีแก้วทองนะครับส่วนรางวัลพิเศษประจำเดือนสิงหาคมมี2ท่านครับท่านแรกจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณวิชุหอเล็กแล้วก็อีกท่านหนึ่งจากจังหวัดพิษณุโลกครับคุณอมรรัตน์เย็นพินโยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารออมสินครับได้ออกแคมเปญชื่อว่ากู้ปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับโดยมีการนำเสนอสินเชื่อไซทองอเนกประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องหรือว่านำไปไถ่ถอนจำนองสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่นนะครับซึ่งธนาคารออมสินได้ผ่อนปลนให้สามารถใช้หลักทรัพย์หลายประเภทมาครับประกันเงินกู้ดังกล่าวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้บ้านก็ได้ใช้ที่ดินใช้สวนใช้ไร่ใช้นาหรือว่าคอนโดมิเนียมที่ปลอดภาระจำนองก็เอามาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้เช่นกันนะครับวงเงินของสินเชื่อไซทองอเนกประสงค์คือ10ล้านบาท
ระยะเวลาการผ่อนชำระ25ปีนะครับในช่วง6เดือนแรกจะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหลังจากนั้นครับเดือนที่7ถึงเดือนที่24นะครับผ่อนชำระเงินต้น1ล้านบาทผ่อนชำระ 5,500 บาทต่อเดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR หรือว่าคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ร้อยละ 4.914 ต่อปีนะครับซึ่งจะต้องเป็นเฉพาะกรณีที่มีที่ผู้ขอสินเชื่อประสงค์จะทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้นนะครับสำหรับแคมเปญดังกล่าวผู้ที่สนใจหรือผู้ขอสินเชื่อจะต้องได้รับการอนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับโดยติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือว่าทาง Facebook นะครับเข้าไปที่เพจ GSB Society หรืออาจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของร่างกฎกระทรวงห้ามติดป้ายโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะครับพูดคุยกับคุณพัศกรทับมงคลผู้อำนวยการส่วนกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพัศกรครับครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นอย่างไรครับคุณพัศกรฮะครับจริงๆแล้วการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณาเนี่ยนะครับมันมีหลักการสำคัญอย่างหนึ่งนะฮะว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจะต้องใช้ข้อความในการโฆษณาเนี่ยต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคครับแล้วก็ไม่ใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมครับนะครับซึ่งข้อความดังกล่าวเนี่ยกฎหมายก็มีการกำหนดไว้นะครับในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี22นะครับว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยต้องไม่มีลักษณะเป็นเท็จเกินเกินความจริงครับนะครับไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญครับนะฮะหรือข้อความในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงโดยอ้อมในการให้กระทำความผิดกฎหมายหรือศีลธรรมนะครับหรือข้อความในลักษณะที่ก่อให้เกิดความแตกแยกอันนี้เป็นจัดตามในกฎหมายเลยใช่ไหมฮะในกฎหมายเลยครับ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 แล้วก็สุดท้ายก็คือข้อความตามที่กำหนดในกฎกระทรวงครับนะครับซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ก็จะมีการออกในหัวข้อเราวันนี้มีการออกตามมาตรานี้นะครับมาตรา22วงเล็บ5ครับเป็นข้อความอย่างอื่นที่ทางสคบเราเห็นว่ามีความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคครับท่านครับอืมครับทีนี้ความเชิญต่อเลยให้เชิญต่อพัศกรเชิญต่อขออนุญาตนิดนึงครับเชิญเลยครับพอดีในการใช้ข้อความโฆษณานะครับครับปกติหลักการในการโฆษณามีง่ายๆครับท่านครับคือถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงเนี่ยก็โฆษณาได้ถ้าพิสูจน์ได้นะครับได้ครับถ้าพิสูจน์ได้ครับอันนี้เป็นสองการที่การพิสูจน์แต่มันก็จะมีข้อยกเว้นนิดหน่อยครับว่าถ้าเป็นข้อความโฆษณาที่บุคคลทั่วไปหรือวิญญาณชนโดยทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้อย่างแน่แท้ครับว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ความจริงครับก็อาจจะใช้ในการโฆษณาได้นะครับตัวอย่างเช่นเคยมีโฆษณาอันนึงนะครับมีการฉีดสเปรย์ดับกลิ่นกายอ่าฮะฉีดเสร็จปุ๊บมีนางฟ้ามีเทวดาล่วงลงมาจากฟ้าเต็มไปหมดเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งคนทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้ครับอันนี้เรามองว่าเพื่อให้เขามีลักษณะรูปแบบในการสื่อสารข้อความโฆษณาให้มันน่าสนใจมากขึ้นครับแต่ว่าตรงนี้ก็เลยสามารถโฆษณาได้ครับอ๋อเข้าใจแล้วมันก็มีกับเพราะฉะนั้นมันก็พูดง่ายคือมันก็มีอยู่2ลักษณะคือ1เป็นความจริงไปเลยนะครับกับอีกอย่างนึงคือไม่เป็นความจริงไปเลยครับใช่ครับไม่เป็นความจริงไปเลยหรืออย่างสุนัขไปรับประทานอาหารกระป๋องใส่สูตรไปจนขุดถนนได้ขุดเลยได้อย่างเงี้ยครับอ๋อนี่ก็คือไม่จริงไปเลยบ้างกันเถอะอันนั้นไม่ว่ากันครับใช่ครับอันนี้มันเหมือนเป็นการให้โอกาสผู้ประกอบธุรกิจทางด้านโฆษณาเขาสามารถที่จะแบบกระตุ้นให้คุยพบเกิดความสนใจได้บ้างครับนะครับแต่เราไม่มีข้อยกเว้นตรงนี้เลยปุ๊บเนี่ยมันทุกอย่างมันต้องความจริงหมดนะครับมันจะตันหมดเลยนะฮะมันจะโฆษณาเขาก็จะแบบไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับอ๋อเข้าใจแล้วน่าสนใจไม่ได้เลยอย่างนี้แสดงว่าถ้าพูดง่ายว่าโฆษณาที่มันดูแล้วมันเวอร์เกินไปไม่ใช่เวอร์เกินไปสิมันเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้คนยังไงก็ไม่เชื่ออยู่แล้วถูกไหมฮะโดยหลักการครับใช่ครับโดยหลักการโดยหลักการนี้กฎหมายก็เลยเปิดโอกาสว่าโอเคถ้าเป็นข้อความที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้เนี่ยก็สามารถทำการโฆษณาได้เอาละทีนี้ก็เป็นเท็จทีนี้ถ้าเกิดเป็นโฆษณาที่ต้องการสื่อแบบก้ำกึ่งต้องไปตีความหรือว่าต้องไปดูแล้วมันเข้าข่ายว่าจะเชื่อไม่เชื่อดีอะไรทำนองนี้ฮะมันมีเส้นแบ่งยังไงคุณพัศกรเนี่ยมันจะมีสมมติว่าถ้าเกิดกฎหมายจะบอกครับว่าถ้าเป็นเท็จ
ถ้าเป็นเท็จคือไม่จริงเลยครับนะครับซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายเลยนะครับหรือเกินความจริงครับอันนี้ก็ห้ามครับห้ามโฆษณาเกินความจริงก็คือมีข้อความจริงอยู่ส่วนนึงแล้วก็อีกบางส่วนก็เป็นเท็จเนี่ยครับเอาความจริงกับความเท็จผสมกันเช่นไปทำผลการทดสอบมานะครับว่าหนังสือฉบับนี้ขายดีที่สุดครับนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไอการที่สำรวจมาขายดีที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นการทำแค่เฉพาะกลุ่มไม่ได้ทำทั้งหมดแต่ไม่พูดครับแต่ไม่พูดนะครับก็อาจจะเป็นจริงครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีนิยามประกอบกันด้วยนะฮะใช่ครับใช่หรือข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญฮะครับครับครับมันก็จะเป็นข้อความที่ทำให้พวกเข้าใจผิดตรงนี้คือนี้เรื่องการคุ้มครองพวกด้านโฆษณาเนี่ยเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคครับครับผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเอาเป็นว่าอันนี้เป็นภาษากฎหมายซึ่งเข้าใจว่าคุณพัศกรเองก็คงมีวิธีการในการดำเนินการในการตีความแล้วก็ในการฟ้องร้องตามขั้นตอนก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าโดยหลักเนี่ยสิ่งที่ผู้บริโภคควรจะคำนึงถึงเวลาดูโฆษณาเนี่ยคุณพัศกรทำยังไงเพื่อให้เกิดความตระหนักแล้วก็รู้ว่าอันนี้เป็นโฆษณาชวนเชื่อซึ่งมันจริงหรือไม่จริงมันถูกหรือไม่ถูกแล้วมันเป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือไม่อย่างไรอะไรคือหลักการตรงนี้ฮะขั้นตอนแรกคือเราอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการชมข้อความโฆษณานะครับว่าข้อความโฆษณาตรงนั้นอ่ะมันมีลักษณะเป็นการหลอกลวงไหมนะครับหรือว่ามีการใช้ข้อความที่มันเป็นเท็จไหมที่สำคัญที่สุดคือเวลาผู้บริโภคเจอข้อความโฆษณาปุ๊บเนี่ยนะครับก็ต้องเก็บหลักฐานไว้นะครับต้องเก็บหลักฐานไว้นะครับเวลาที่จะมาร้องเรียนหรือเรียกค่าเสียหายต่างๆเนี่ยข้อความโฆษณาในจำเป็นนะครับข้อความโฆษณาเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วยนะครับท่านอ๋อเหรอฮะสมมติเราไปทำสัญญาซื้อขายบ้านใช่ไหมฮะครับในเวลาทำสัญญาซื้อขายบ้านเนี่ยเวลาเราไปขออนุญาตจัดสรรที่กรมที่ดินนะครับครับในใบอนุญาตจัดสรรเนี่ยก็จะมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดนะครับครับแต่ผู้ประกอบธุรกิจมักจะไปใช้ข้อความโฆษณาว่ามีสระว่ายน้ำนะมีสปอร์ตคลับนะซึ่งตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในจัดสรรไม่อยู่ในไม่ได้อยู่ในใบอนุญาตจัดสรรซึ่งผู้ประกอบธุรกิจก็จะอ้างว่าเขาได้ดำเนินการตามพรบจัดสรรครบถ้วนแล้วนะครับครับแต่ว่าในส่วนที่มีการโฆษณาเรื่องสระว่ายน้ำเรื่องสโมสรเนี่ยมันเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่จูงใจให้ผู้พวกเข้าไปซื้อสินค้าหรือรับบริการครับเพราะนั้นทางศาลหรือทางกฎหมายนี่ก็จะตีความว่าโฆษณาถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลยนะครับถ้าโฆษณาว่าจะมีโน่นนี่แม้ในผังจัดสรรหรือว่าในใบอนุญาตจัดสรรจะไม่มีก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาครับเวลาฟ้องดำเนินคดีปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจเขาปฏิบัติตามสัญญาได้เลยตามที่โฆษณาได้ครับ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 เพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่ฮะซึ่งผู้บริโภคเองก็ต้องรู้ทีนี้จะทำยังไงให้รู้ฮะตอนนี้เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะครับทางเฟซอย่างของช่องสคบเนี่ยจะมีทางเฟซบุ๊กนะครับมีทาง Facebook มีทาง YouTube นะครับ มีสื่อข้อความต่างๆในการทางเว็บไซต์นะฮะ ocpb.go.th นะครับตรงนี้จะมีการประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนผู้บริโภคต่อตลอดเวลาครับครับครับซึ่งในส่วนของกฎกระทรวงของวันนี้นะครับที่เราจะคุยกันใช่ไหมครับตามตัวข้อกฎกระทรวงก็จะมีในกฎกระทรวงฉบับนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการรวมกฎกระทรวงหลายๆฉบับของสคบครับครับมันรวมเป็นกฎกระทรวงฉบับเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้สามารถตรวจสอบได้ง่ายแล้วก็รับรู้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการแก้ไขตรงนี้ให้มันสอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปครับนะครับกฎกระทรวงฉบับนี้ก็จะมีเนื้อหาสาระเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับพอดีว่าได้ครับยังไงค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีการโฆษณาในลักษณะที่อ้างอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พระราชินีและทายาทผู้เสด็จราชการแทนพระองค์นะครับตรงนี้ถ้าไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตไม่สามารถใช้ข้อความโฆษณาได้นะครับตรงนี้เราต้องป้องกันว่าไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเขามาอ้างอิงในการที่จะมาโฆษณาสินค้าแก่ผู้บริโภคครับรวมถึงข้อความถวายพระพรด้วยนะครับอ๋อฮะในข้อความถวายพระพรเนี่ยครับมีข้อความถวายพระพรเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับกฎหมายกำหนดว่าให้สามารถใส่ได้แต่เฉพาะชื่อของผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้นนะฮะชื่อก็คือเป็นชื่อที่เขาจดทะเบียนนิติบุคคลหรือชื่อบุคคลธรรมดาครับแล้วก็ชื่อผู้ประพันธ์เท่านั้นนะครับผู้ประกอบธุรกิจจะมาใส่โลโก้เครื่องหมายการค้านะครับไม่ได้นะฮะอย่างสมมติเอาเป๊ปซี่แล้วกันฮะดีที่สุดนะฮะอันนี้จะมาใส่โลโก้ตราเป๊ปซี่หรือคำว่าเป๊ปซี่ดีที่สุดเนี้ยในข้อความถวายพระพรเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่าเราให้เฉพาะชื่อผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้นถ้าสมัยก่อนเป๊ปซี่เป็นของเสริมสุขใช่ไหมครับก็จะใช้ว่าบริษัทเสริมสุข
มหาชนจำกัดแค่นั้นจบผู้พันได้แค่นี้ได้แค่นี้จบจะไปใส่โลโก้ใส่ตราอะไรเป็นการโฆษณาไม่ได้ไม่ได้ครับครับครับข้อความอีกลักษณะหนึ่งครับที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับก็คือข้อความในลักษณะที่เป็นการที่ผู้ประกอบธุรกิจเขาโฆษณาว่าเขาจะแจกแถมพกรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคครับครับยังไงครับการเสี่ยงโชคในจริงๆแล้วมันเป็นการดำเนินการตามพรบการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันนะครับท่านครับต้องไปขออนุญาตก่อนนะถ้าไม่ขออนุญาตแล้วมาทำการโฆษณาเลยผิดเลยนะครับแต่ถ้าได้รับอนุญาตแล้วก็ต้องมาใช้ข้อความตามที่ทางกฎกระทรวงนี้กำหนดครับนะครับอย่างเสี่ยงโชคเนี่ยตัวอย่างก็จะเป็นฝาเครื่องดื่มชาเขียวครับท่านครับส่งฝาไปนะฮะส่งฝาไปไปแล้วเขาก็จับรางวัลขึ้นมาแต่ปัจจุบันก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงคือเป็นลักษณะของการจับนัมเบอร์จับตัวเลขขึ้นมาใต้ฝาใช่ไหมครับตัวเลขใต้ฝาไม่ต้องส่งฝาไปครับอันนี้อย่างนี้ครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการเสี่ยงโชคนะครับกับอีกอย่างนึงก็คือการประกวดชิงรางวัลครับท่านประกวดชิงรางวัลก็คือเป็นลักษณะที่มีการส่งข้อความไปหรือว่ามีการผู้ประกอบธุรกิจอาจจะให้เขียนว่ามีความประทับใจในสินค้าเขาตรงไหนบ้างนะฮะแล้วก็ส่งข้อความไปเขาก็จะมีการคัดเลือกอันนี้จะเป็นการประกวดชิงรางวัลครับซึ่งข้อความประกวดชิงรางวัลหรือการเสี่ยงโชคเนี่ยมันจะต้องมีข้อความที่ตามที่กฎกระทรวงกำหนดเช่นหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขนะฮะต้องบอกว่าหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขอย่างไรบ้างที่ผู้บริโภคถึงจะได้รับสิทธิหรือได้รับของแถมพกหรือรางวัลตามที่โฆษณาครับนะฮะวันเดือนปีเริ่มต้นสิ้นสุดอันนี้จำเป็นมากนะครับวันเริ่มต้นเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับประเภทหรือของแถมมูลค่าของของแถมต่างๆที่จะแจกให้แก่ผู้บริโภคเป็นอะไรบ้างเป็นชนิดอะไรบ้างนะครับมูลค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขตหรือถิ่นที่มีการเสี่ยงโชคนะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นการจัดทั่วราชอาณาจักรเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เขตหรือถิ่นเนี่ยบางทีอย่างสมมติปั๊มนี้ร่วมรายการปั๊มนั้นไม่ร่วมรายการอย่างเงี้ยครับเราต้องจำเป็นต้องให้เขาบอกต้องให้ผู้ประกอบธุรกิจบอกว่าปั๊มไหนร่วมรายการหรือไม่ร่วมรายการนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือวันเดือนปีที่เขาจะจับฉลากหรือจับเสียงโชคขึ้นมานะครับผู้บริโภคก็จะได้มีโอกาสเข้าไปตรวจสอบว่าโอเคมีการจับเสียงโชคเนี่ยเป็นธรรมไหมถูกต้องไหมอย่างเงี้ยสุดท้ายก็สื่อครับสื่อที่ใช้ในการประกาศรางวัลก็จะมีหลายอันนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราดูโฆษณาทางทีวีครับท่านจะมีข้อความขึ้นมาเยอะๆเลยนะครับคือข้อความดังกล่าวเนี่ยก็เรียนทางผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคว่าตรงนี้เป็นข้อความที่มีความจำเป็นนะครับที่ผู้บริโภคจะต้องรับทราบนะครับส่วนในกฎกระทรวงครั้งนี้ในการแก้ไขครั้งนี้ก็จะมีการเพิ่มข้อความอีกนิดนึงครับว่าข้อความที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้ในการโฆษณาทั้งหมดเนี่ยนะฮะต้องให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใดด้วยครับนะฮะอันนี้ตรงนี้จะทำให้มันชัดเจนขึ้นครับไม่งั้นดูสมัยก่อนคนก็จะบอกว่าดูทำไมต้องโฆษณาแบบนี้ดูก็ไม่ทันนะครับแต่สุดท้ายเราก็มาคุยตกลงกันว่าเออมันต้องมีข้อความโฆษณาที่ผู้พกสามารถไปศึกษาข้อมูลได้จากที่ใดบ้างครับแต่จะเอาออกเลยไม่มีเลยเนี่ยไม่ได้ทางสคบเราก็มองว่ามันไม่ได้นะใช่ไหมครับบางทีมันก็จำเป็นครับจำเป็นอันนี้มีความจำเป็นก็ต้องเรียนผู้ประกอบธุรกิจไปครับเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นโฆษณาที่มันแปลกๆดูแล้วมันเรารู้สึกไม่เป็นธรรมเอาแค่รู้สึกก่อนเนี่ยสามารถคุยกับทางสคบได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับไม่ต้องมีหน้าที่พิสูจน์นะฮะใจเย็นครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่างๆก็จะมีวิธีการดำเนินการต่อไปสคบก็จะดำเนินการเรื่องนี้ไปเยอะไหมครับปีๆนึงแต่ละปีเนี่ยคุณพัศกรนะอ๋อเยอะครับเรื่องร้องเรียนเยอะยิ่งช่วงโควิดแล้วนี่ก็เรื่องร้องเรียนมาเยอะมากเพราะโฆษณาเยอะเลยครับครับมีการโฆษณาเยอะแล้วก็มีผู้บริโภคมาร้องเรียนเยอะครับโทษในเรื่องการโฆษณาเนี่ยมันจะมีมาตรการทางกฎหมายนิดนึงนะครับคือมาตรการทางปกครองก็คือคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาสามารถสั่งห้ามโฆษณาได้เลยนะฮะหรือให้แก้ไขข้อความโฆษณาที่เข้าใจผิดได้เลยครับนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมาตรการทางอาญาครับก็มีโทษทางอาญาด้วยครับดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้ข้อความเป็นเท็จหรือเกินความจริงซึ่งสคบเราก็ดำเนินคดีปีนึงเยอะครับเยอะแล้วหลายรายครับหลายรายอยู่ครับใช่ครับเยอะครับน่าสนใจเอาเป็นว่าใครอยากจะแจ้งความประสงค์อย่างไรนี่สายด่วนสคบฮะครับ1166ครับท่าน1166นะครับ1166โทรไปแจ้งได้เลยเขาจะถามข้อมูลบ้างเล็กน้อยอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะครับใช่ครับก็แจ้งเบาะแสมาก็ได้ครับท่านบางทีผู้บริโภคบางรายท่านไม่อยากเปิดเผยชื่อใช่ใช่ใช่ก็แจ้งเบาะแสมาได้ครับครับเอาละครับวันนี้ของกระทรวงก็จะมีเรื่องอสังหาริมทรัพย์อีกนิดหน่อยนะว่าไงเรื่องของแถมเรื่องเสี่ยงโชคชิงรางวัลครับนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะนิดนึงครับก็จะมี
คร่าวๆเนี่ยครับประมาณนี้ 4-5 เรื่องนะครับอืมครับอ่ะลองติดตามดูนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับคุณภัสกรครับขอบคุณท่านท่านครับสวัสดีครับคุณภัสกรทัพมงคลนะครับผู้อำนวยการส่วนกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับก็คุยกันในเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่เป็นธรรมนะครับต่อผู้บริโภคนะครับในช่วงเล่าข่าวเอาละเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงเล่าข่าววันนี้เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ออกประกาศเปิดช่องช่วยเผามูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีบรรดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนคำถามวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ได้จัดกิจกรรมชื่อว่ามอบกล่องทันใจคืนความสุขให้ประชาชนซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับการมอบกล่องอาหารนะครับให้กับประชาชนที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านตามชุมชนต่างๆนะครับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่3แล้วคำถามคือมีการมอบกล่องอาหารทั้งหมดเนี่ยจำนวนกี่กล่องส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ